สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Semagi Gaming Channel ครับแล้วจะเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่ง Semagi ครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเกม Ashes Reborn เกมนี้ครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่เป็น second edition แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยไอตัว ashes เนี่ยหรือว่า ash เนี่ยครับผมในตัวเก่าจะเป็นกล่องสีขาวนะครับแล้วก็จะชื่อว่า ash rite of the phoenix born นะครับผมอันนี้เป็น ash reborn ไปนะครับผมแล้วมาเป็นกล่องสีแดงเลยนะครับหลายคนอยากจะรู้ครับว่าเอ้ยแล้วมันต่างกันหรือเปล่าหรือแค่เป็น edition ใหม่เฉยๆที่ทำหน้าปกเปลี่ยนใหม่แต่ดูชื่อดีๆชื่อมันชื่อว่า reborn เพราะมันเกิดใหม่ครับแน่นอนครับมีหลายๆอย่างเปลี่ยนในนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังรีวิวผมดีกว่าว่าตัวนี้กับตัวเก่าเนี่ยมันต่างกันตรงไหนแล้วคุณควรซื้อตัวนี้ไหมตัวนี้สนุกยังไงครับไปดูกันเลยครับผมหลายคนอาจจะตกใจแล้วไงกล่องมันขาวๆอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าตัวที่ผมเล่นเนี่ยผมใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ครับอัปเกรดคิดนะครับผมที่จะเปลี่ยนจาก Ash Rite of the Phoenix Born เนี่ยให้กลายเป็นAsh Reborn นั่นเองนะครับผมโดยที่นี้ครับก็จะเป็นการ์ดนะครับที่มาปรับบาลานซ์ให้ตัวพวกนี้ครับย้ำปรับบาลานซ์นะครับผมใครที่เคยเล่น Ash อยู่แล้วก็จะรู้ว่ามีบางตัวรู้สึกเอ้ยมันโกงจังเลยว่ามันมีนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาปรับให้แต่ละตัวเนี่ยสมดุลมากยิ่งขึ้นผมนี่น่าจะเป็นเกมการ์ดเกมแรกที่ผมรู้จักนะที่มีรีแบบบางตัวเนี่ยเปลี่ยนการ์ดเกือบทุกใบเลยนะครับผมหรือบางตัวก็เปลี่ยนแค่บางใบคือบางตัวมันดีอยู่แล้วไงแต่หลายๆตัวเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูคู่มือก่อนคู่มือหรือเล่มนิดเดียวนะครับผมเชื่อได้ว่าในกล่องนะคู่มือก็เล่มใหญ่แหละแต่คู่มือเนี้ยมันมากับอันนี้นะครับแล้วเราก็สามารถทิ้งคู่มือเก่าได้เลยเนื่องจากว่ามีอัปเดตเรื่องกฎกติกานิดหนึ่งนะครับผมซึ่งกฎกติกาที่อัปเดตเนี่ยเปลี่ยนอันไหนบ้างช่างมันไม่ต้องอ่านครับมาดูตรงนี้นะครับผมนี่เขาบอกว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนใหม่บ้างเพราะผมชอบมากเลยไม่เหมือนของรูทเนี่ยตอนที่ผมได้อัปเกรดคิดมาเนี่ยผมก็ต้องมานั่งไล่อ่านคู่มือตั้งแต่แรกยันจบเลยนะเพื่อมาดูว่ามีกฎตรงไหนที่เขาเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับผมแต่เนี้ยเขาบอกในนี้เลยนะครับสรุปไปเลยสำหรับคนที่รู้กฎอยู่แล้วเราก็สามารถมาดูแค่ตรงนี้ว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับมาดูไปด้วยกันเลยนะครับผมมีหลายระบบนะครับหลายคีย์เวิร์ดเอาออกไปจากแอชเลยนะครับเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่ทำให้เกมนี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั่นเองไม่ใช่อ่านแล้วงงเอ้ยรีสปาร์คคืออะไรพี่รีสปาร์คคืออะไรครับแต่นี่ปัญหาทางร้านผมเองนะครับผมหรือบีทวินเรียมคืออะไรครับดิสมองดูเป็นยังไงเหรอครับอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งนี่ครับเขาบอกว่าเอาออกไปให้หมดเลยนะครับทำให้แบบเวลาเล่นเนี่ยก็เข้าถึงง่ายขึ้นไม่ต้องไปงงอะไรกับคำพวกนี้นะแล้วก็ยังมีเรื่อง Dice Power ด้วยก็คือความสามารถของลูกเต๋าเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยไอ้ความสามารถที่มันชุบชีวิตตัวละครอะไรเงี้ยครับหรือชุบความสามารถที่แบบว่าเฮ้ยลูกเต๋าที่ยิง1ได้อะไรเงี้ยคือลูกเต๋าหลายๆอันน่ะก็จะเปลี่ยนความสามารถไปด้วยนะครับหลายๆอันมันรู้สึกโกงไปหรืออะไรอันที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพาวเวอร์ฟูลเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนใช้เนี่ยเขาก็ปรับให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่แบบลูกเต๋าเล่งจั่วการ์ดอันนี้เราจั่วปุ๊บเราสามารถเอาในมือเนี่ยกลับเข้าไปวางบนเด็กได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เด็กเรายังไม่หมดนั่นเองแล้วก็จะมีAttack Action นะครับเรื่องการโจมตีเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่หน่อยใครอยากดูวิธีเล่นย้ำนะครับใครอยากดูวิธีเล่นเต็มๆเนี่ยไปดูในคลิปเก่าผมได้นะครับผมรีวิวไว้แล้วสำหรับเกมนี้นะครับผมแต่เนี้ยเรามาดูเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งมีหลายคนคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะมีตัวเก่าแล้วซื้อใหม่ดีหรือเปล่าหรือซื้อตัวอัปเกรดดีหรือเปล่านะครับAttack Actionนะครับผมก็คือว่าอันนี้เนี่ยเวลาโจมตีฟินิกบอลเนี่ยเขาบอกว่าเรายังโจมตีเหมือนปกติคือเอาหลายตัวลุมตีได้และแต่ว่าเวลาการที่มียูนิตเนี่ยมาบล็อกนะครับมาการ์ดเนี่ยเอายูนิตมาการ์ดเนี่ยจะต้อง1ต่อ1เท่านั้นจะไม่มีการที่แบบลุมตีแล้วนะครับเพราะนี้เขาบอกว่าเวลาเราจะโจมตียูนิตเนี่ยห้ามลุมตีแล้วจะต้อง1ต่อ1เท่านั้นจะสั่งโจมตีได้แค่ทีละตัวและฟินิกบอลก็สามารถมารับได้นะครับผมแล้วก็เวลาแบทเทิลนะครับผมเขาบอกว่าเวลาที่attacker in the battle with unit or phoenix born is dealing damage to ก็คือคำว่า battle นั้นจะเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ว่าคำว่า battle น่ะคือการโจมตีกันและใส่ damage ใส่กันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวที่ blocking หรือ guarding เนี่ยจะต้อง counter เสมอนะครับ unit that are blocking or guarding นะครับผมก็คือตัวที่มารับแทนอ่ะ
ม่ใช่มารับแทนแล้วก็ไม่เคาน์เตอร์อันนี้มารับแทนแล้วเคาน์เตอร์เสมอแต่สำหรับตัวที่โดนเป็นทาร์เก็ตนะครับจะไม่ต้องเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องการเอาฟีนิกบอลเนี่ยไปการ์ดนะครับผมเนี่ยฟีนิกบอลเมย์โอลี่การ์ด once per round นะครับแต่เนี่ยฟีนิกบอลเนี่ยจะสามารถเอาไปการ์ดเนี่ยได้แค่รอบละ1ครั้งเท่านั้นแหละเวลาเราการ์ดเสร็จแล้วให้ตะแคงไว้แต่นี้จะไม่มีการแบบไปรักเขาเลยไปรักยูนิตขนาดนั้นแล้วเพราะว่าปกติเราเล่นแอสเนี่ยมียูนิตไหนที่เราไม่อยากให้ตายแล้วก็ฟีนิกบอลรับแทนจนกระอักเลือดนะครับแต่นี้เนี่ยรับแทนรัวๆไม่ได้นะครับได้แค่1ครั้งเท่านั้นอันนี้ผมผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมตีความจากที่ผมอ่านเลยนะครับผมใครที่แบบว่าเฮ้ยคุณเก่งตีความผิดอะไรเงี้ยคอมเมนต์มานะครับเป็นความรู้ให้กับทุกคนนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมแล้วก็ครับจะมีเรื่องนี่ครับ alteration spell นะครับผมเขาบอกว่ามันจะแปะที่การ์ดที่มันแปะไว้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มี moving token อะไรพวกนี้ก็คือกดยิบย่อยของการย้ายเม็ดนะครับเขาบอกว่าเวลาย้ายเม็ดแห้วออกแล้วเอาเข้าใหม่ไม่ใช่เลื่อนจากอันนึงไปอันนึงอะไรประมาณนี้ start and end round นะครับก็คือสามารถที่จะทำ step เนี่ยสลับไปมาได้นะครับ dealing draw step player may not have enough cards to draw to fill hand อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องการเจ็บเวลาที่เราการ์ดไม่พอจั่วนะครับผมและเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเจ็บจะเจ็บสลับกัน first player กับคนก็คือจั่วสลับกันจั่วทีละใบผัดกันเจ็บแล้วเผื่อมันจะมีคนตายก่อนอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็น revise อันนี้คือการ์ดทั้งหมดที่มีมาให้ในตัวนี้ครับอัปเกรดคิดที่ต้องเอามาแทนนะครับซึ่งเยอะมากๆหลายๆการ์ดก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเพื่อให้เข้ากับ ability ใหม่มากขึ้นนะครับบางการ์ดนี่เปลี่ยน ability ใหม่เลยนะครับเห็นชื่อการ์ดพวกนี้มันดูเหมือนน้อยแต่อย่าลืมว่าการ์ดใบนึงเนี่ยมี3ใบนะครับการ์ดแบบนึงมี3ใบเพราะฉะนั้นเยอะมากๆเนี่ยกล่องนี้จะอัดแน่นไปด้วยการ์ดเลยนะครับแบบ4ปึ้งเลยนะครับเยอะมากแล้วก็การ์ดพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการ resolve effect ก่อนหลังอะไรอย่างงี้อันนี้คือเอฟเฟกต์ที่เกิดพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเดเมจสเตปอันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้อันนี้พอเหมือนเดิมมั้งเหมือนอันเนี้ยเขาพูดให้เคลียร์มากยิ่งขึ้นจากกฎออริจินอลแค่นั้นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็คือขออธิบายตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นการ์ดที่มาปรับให้ทุกตัวเลยไม่ใช่แค่ตัวหลักนะตัวเสริมทุกตัวด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่เพิ่งซื้อคนไหนที่มีตัวหลักตัวเก่าอยู่หรือมีตัวเสริมไม่ครบเนี่ยขายทิ้งก็ได้แล้วมาไล่ซื้อกล่องแดงไปเลยก็ได้เพราะไหนๆคุณก็ยังไม่มีพวกนี้แต่ถ้าคุณมีตัวหลักและมีตัวเสริมเยอะมากๆและอาจจะยังไม่ครบก็ได้แต่เยอะมากๆเนี่ยคุณก็ซื้อนี้ไปได้แล้วคุณไปซื้อเก็บตัวเสริมที่เป็นกล่องขาวก็ได้ผมเชื่อได้ว่ายังมีค้างอยู่หลายร้านนะครับหรือร้านไหนไม่มีแล้วหรือสั่งกับผมก็ได้ฝากสั่งกับผมไม่ได้ตัวเก่าๆเนี่ยผมเชื่อได้ว่าผมน่าจะยังหาได้อยู่นะนะครับผมแล้วก็อาจจะราคาถูกกว่าปกติด้วยเพราะเหมือนหลายๆร้านเค้าขายเลหลังกันแล้วนะครับผมก็ถ้ามีตัวเสริมอยู่เยอะแล้วซื้อกล่องนี้ไปเลยแต่มีตัวเสริมอยู่ยังไม่เยอะมีแค่ 2-3 กล่องเนี่ยขายนั้นทิ้งนะครับซื้อกล่องแดงไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือเขาเปลี่ยนอะไรทำไมมันถึงดีขึ้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคนที่เล่นแอนเนี่ยจะรู้ว่าแต่ละตัวมันจะมีพวกการ์ดเบสิกอะไรเยอะแยะมากมายคำว่าเบสิกคือการ์ดที่แบบว่ามันก็ตัวอื่นก็มีอ่ะแค่ค่าพลังไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ครับเขาเน้นหลายๆตัวเนี่ยพยายามเน้นให้ตัวนั้นอ่ะเก่งด้านนั้นไปเลยแต่ละใบเนี่ยอวยด้านนั้นไปเลยตัวนี้ใช่ไหมครับนักเลี้ยงงูในตำนานนะครับก็จะเน้นการปั๊มโทเค็นให้งูเลี้ยงงูโปรเทคงูแต่ละใบแต่เนี้ยจะเกี่ยวกับงูไม่มีการจั่วการ์ดไม่มีใบที่แบบเอาลูกเต๋าย้ายไปย้ายมาไม่มีแล้วทุกใบเนี่ยเล่นกับงูไปเลยนะครับผมแต่มันก็มีใบเคาน์เตอร์อะไรบ้างแล้วก็เพิ่มรีแอคชั่นสเปลให้กับตัวหลายๆตัวด้วยนะครับตอนเนี้ยเกือบทุกเด็กจะมีรีแอคชั่นสเปลแล้วเพราะว่ามันจะมีแบบตัวบางตัวที่มันขัดรีแอคชั่นสเปลคนอื่นได้กันไม่ว่าเวลาเราเล่นกับเด็กที่ไม่มีรีแอคชั่นสเปลเนี่ยมันก็ขัดไม่ได้สินะครับผมอีกอย่างนึงมาดูกันเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะครับในเนี้ยคือการ์ดที่ผมเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับผมเอายัดไว้นี้ผมไม่รู้จะเก็บไว้ไหนนี่คือจำนวนการ์ดที่เปลี่ยนออกไปครับเปลี่ยนจากเนี้ยออกมาแล้วเนี้ยไปใส่แทนอันนี้คือการ์ดที่ไม่มีใช้แล้วอยากจะให้สังเกตดีๆครับคือไอ้เหี้ยแต่ละใบอ่านยาวมากอ่านยาวเหี้ยอ่านยาวโคตรๆมึงความสามารถจะยาวไปไหน2ย่อหน้าเนี่ยครับคนเล่นใหม่ท้อเลยโอ้โหเกลียดอ่านโว้ยนะครับหรือบางใบก็ไม่ได้อ่านยาวหรอกเนี่ยอ่านยาวมากๆนะครับผมบางใบก็ไม่ได้อ่านยาวแต่เขาก็ปรับเปลี่ยนความสามารถให้เข้ากับตัวละครอย่างที่บอกไปนะครับผมซึ่งครับในนี้แก้ครับตัวใหม่แก้ครับให้เทคหลายๆหลายๆใบที่มันอ่านยาวจนเกินไปแล้วแม่งอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยคืออ่านยาวเขียนเหมือนเขียนเนี่ยยาวมากๆเขียนเหมือนคนที่แบบว่าเขียนเรียงความให้เป็นอ่ะเหมือนพยายามเขียนให้ยาวไว้ก่อนเพื่อไปส่งอาจารย์ให้ครบหน้า A4 อะไรเงี้ยครับในชุดใหม่รีบอร์นเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเขียนสั้นกระชับเข้าใจเลยหรือความสามารถไหนที่มันต้องเขียนยาวอ่ะเขาก็พยายามตัดแม่งไปเลย
ตัดให้เขียนสั้นแต่เวลาเล่นน่ะยังได้อารมณ์เท่าเดิมยังรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมอ่ะคือรู้สึกอารมณ์เหมือนเดิมแบบการนี้ที่มันเน้นการทิ้งการ์ดมันก็ยังเน้นทิ้งการ์ดเหมือนเดิมแต่ความสามารถไม่ได้ซับซ้อนอะไรเวอร์วังอะไรมากมายแล้วนะครับผมแล้วก็ตัดความสามารถเว้นไปเยอะมากนี่นี่เลยเจอเลยนี่เจอเลยมิกกี้ไม่ได้ด้วยเว้นอ่ะตึ๊ดๆๆแล้วก็เว้นตึ๊ดๆๆเว้นตึ๊ดๆอะไรพวกนี้ครับตัดออกไปหมดเลยนี่นี่เลยเนี่ยเว้น this unit ตึ๊ดๆๆเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนมาพยายามมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูลืมนี้ว่ะเฮ้ยเล่นๆๆไอ้เหี้ยกูลืมตรงนี้เนี่ยการ์ดนี่บอกว่าเว้นกูอันนี้เล่นๆโอ้โหไอ้นี่กูลืมแล้วแม่งมีหลายใบเป็น10ใบบางตัวเนี่ยแบบโห7 8ใบเป้งเป็นเว้นหมดเลยนะครับผมกลายเป็นว่าเราต้องคอยมาดูอีกว่าไอ้นี่กูลืมเปล่าวะกูอดหรือเปล่าวะเพราะกูมันเว้นอันนี้แต่กูลืมทำอ่ะตัดออกหมดเลยครับตัดออกแม่งหมดเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากเงื่อนไขที่เป็นเว้นเนี่ยเป็นเราแอคทีฟแทนนะครับผมแล้วก็ทำพวกนั้นให้เป็นไซด์แอคชั่นไปเพราะนั้นเนี่ยภาคใหม่ไซด์แอคชั่นจะเยอะขึ้นเพราะการ์ดพวกนี้จะกลายเป็นไซด์แอคชั่นหมดแล้วนะครับผมเพราะแต่ว่าไซด์แอคชั่นในภาคเก่าก็คนไม่ค่อยใช้กันส่วนใหญ่ใช้แค่แบบเมดิเทตลูกเต๋าเปลี่ยนหน้าลูกเต๋าแต่เนี้ยการเมดิเทตจะทำยากขึ้นเพราะเราต้องเอาไซด์แอคชั่นไปทำอย่างอื่นเยอะขึ้นนะครับผมหลายๆใบเลยอะไรเว้นๆเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแบบให้เรามาแอคทีเวทในตาของเราเองเลยจะได้ไม่ลืมนะครับผมแล้วก็รวมถึงการ์ดตัวละครเห็นไหมนี่ก็เปลี่ยนออกนี่คือเอาออกมาแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนใส่อันใหม่ไปใหม่นะครับก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเพื่อทำให้มันความสามารถตัวละครทุกตัวเป็นการแอคทีฟหมดเลยด้วยไซด์แอคชั่นนะครับทุกตัวจะเป็นไซด์แอคชั่นแอคทีฟหมดแล้วไม่ใช่แบบว่าเป็นเว้นอันนี้อันนี้แล้วค่อยยอมเอาไซด์โทเค็นเข้าแล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับอย่างที่บอกเว้นหายไปหมดแล้วรวมถึงพยายามปรับตัวละครเลือดตัวละครให้เข้ากับหน้าตามันอันนี้ชอบมากเข้ากับหน้าตามันดูเลือดตัวนี้นะครับ20นะครับจาก22นะครับซึ่งแม่นางเอวน้อยร่างบางมันไม่ควรจะเลือดเยอะขนาดนั้นไงนะครับผมแต่ว่าก็ยังอยู่ที่20ก็คือยังถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเลดเกมเขาก็เลยต้องให้เลือดเยอะหน่อยนะครับหรือแบบไอ้ตัวที่เป็นแวมไพร์อ่ะแต่ก่อนเลือด22อะไรทุกอย่างตอนนี้เหลือเลือด16แล้วก็ไปเน้นดูดเลือดไปเลยคือความสามารถแม่งดูดเลือดหมดเลยการ์ดเก่าแม่งมีดูดเลือดไม่กี่ใบแต่เนี้ยไอ้อะดูดเลือดฮิวตามโจมตีฮิวอะไรเงี้ยครับเป็นแบบสมเป็นแวมไพร์นะครับอยู่ตัวไหนวะอยู่ไหนวะแวมไพร์นี่ตัวนี้ครับแวมไพร์นะครับเหลือเลือด16แล้วนะครับความสามารถพิเศษของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่เหลือเลือด16เฮ้ยผมจำได้ยังไงวะเห็นไหมเหลือเลือด16แล้วนะครับหรือแม่ฮาร์ลีควินเมื่อกี้นะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนออกมาเนี่ยนี่เขาก็เปลี่ยนไปนะครับผมเปลี่ยนไปเป็นยังไงไม่รู้มาดูกันนี่เป็นใบใหม่ที่ผมยัดไปแล้วนะเปลี่ยนไปเป็นเลือดก็เลือดเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนความสามารถพิเศษนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับแอชครับซึ่งผมเนี่ยเกือบจะไม่ชอบมันเพราะอย่างนี้เลยคือ conjuration conjuration คืออะไรคือปีศาจที่เราสามารถเรียกมันออกมาได้เรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่นไอตัวเนี่ยคือมันจะมีคัมภีร์และเอาคัมภีร์เนี่ยมาเรียกปีศาจหมายความว่าถ้าไอตัวนี้ตายทำอะไรก็เรียกใหม่แค่นั้นตายเรียกใหม่และหลังๆเรามีใบเนี้ย3ใบหมายความว่ารอบนึงแม่งเรียกทีปึ้งๆได้3ที3ตัวออกมานะครับก็ปรับแล้วนะครับปรับเป็นอะไรปรับให้จำนวนลิมิตของคอนเจเนชันเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งหรือต่ำกว่าครึ่งน้อยมากๆจากงูที่เรียกได้3ตัวใช่ไหมกลายเป็นงูเนี่ยเรียกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับก่อนอันนี้ผมไปเจอสปอยมาผมคิดว่าเอ้ยเขาคงเนิร์ฟงูจะเนิร์ฟทำไมวะงูแม่งกากอยู่แล้วคือมันเล่นยากมันไม่ได้กากมันเล่นยากมันต้องรอเลดเกมจริงถึงจะตัวใหญ่บะเฮิ่มบะห้ำอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าเฮ้ยมึงยังเนิร์ฟอีกเหรอจากเรียกได้3ตัวก็ว่าไม่ค่อยไหวนะเหลือเรียกได้ตัวเดียวแต่กลายว่าไม่ใช่แค่งูครับทุกตัวครับตอนนี้เนี่ยการ์ดคอนจัวจะน้อยลงนะครับผมคือเรียกได้น้อยลงมีลิมิตของมันนะครับยกเว้นบางตัวก็ยังเยอะอยู่เหมือนบอยอะมองวูฟอ่ะมันเป็นตัวที่ต้องแบบเล่นกับคนตัวเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็ตามนั้นครับแล้วก็เหมือนแบบพยายามเสริมคาแรคเตอร์ให้ตัวละครด้วยเหมือนตัวนี้ก็สายตีตัวนี้ก็สายตีตัวนี้ก็สายตีตอนนี้เปลี่ยนเลยครับเขาเปลี่ยนให้เลยว่ามึงอ่ะเป็นสายนี้เลยมึงเป็นแนวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะแบบเนี่ยจากแรดอ่ะที่เรียกเนี่ยไหนวะนี่แรดเรียกได้5ตัวนะครับเอ้ยนี่ไม่ใช่อันนี้ผมลืมทิ้งนี่อันนี้คือของใหม่ที่เปลี่ยนมาให้เหลือเลข1คือเรียกได้1ตัวแต่ก่อนเนี่ยแม่งเรียกได้5ตัวมันก็เรียกไอ้ตัวพวกนี้มาเต็มกระดานแกว่าแอร์ไลน์เนี่ยไร้สาระมากไม่ต้องลงก็ได้กูเอาตัวนี้มาดีกว่าไม่เปลืองการ์ดในมือด้วยเรียกได้เรื่อยๆตอนนี้ครับลดความโกงในด้านนี้ไปแล้วลดความน่าเบื่อที่แบบแผงเล่นกันก็มีแต่คอนจัวตีกันบล็อกกันตีกันไม่เข้าสักทีเนี่ยก็
ตอนนี้แหละก็จะได้เข้ากันง่ายมากขึ้นแล้วแล้วก็รวมถึงการ์ดคาแรคเตอร์เนี่ยแต่ตัวเลือดน้อยลงนะครับเลือดน้อยลงอยู่บางตัวไหนที่มันดูตัวถึงหนาเลือดก็ยังเท่าเดิมอยู่เพื่อทำให้เกมเนี่ยมันจบไวขึ้นนั่นเองนะครับหลายๆอันก็พยายามเคลียร์ลิฟายนะครับอาร์ตเวิร์กยังเหมือนเดิมแต่ว่าคือการ์ดเนี่ยจะเปลี่ยนเหมือนก่อนนะเนี่ยชื่อการ์ดเนี่ยชื่อว่าสไปค์อาร์เมอร์ก็เปลี่ยนเป็นโคลสคอมแบทไปในขณะที่รูปเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับไอตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยจ่ายไอเนี่ยเนี่ยตอนก่อนแท็กแม่งยาวถึงเอวมันเนี่ยแล้วก็อ่านนั่นไปเนี่ยลดเหลือแค่นี้ครับในขณะที่เรายังรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมนะครับผมเพราะวันนี้ตัวนี้มันจะเสริมอะไรให้คนแต่นี้ก็เปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยช่วงเราจั่วการ์ดเนี่ยครับเราจะสามารถจั่วอัพทู2 additional จั่วการ์ดเพิ่มเติมได้อะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนมาเสริมในมือเราให้กลายเป็นว่าตัวนี้ครับกลายเป็นเด็กอัพโกไปเลยนะครับผมเน้นจั่วการ์ดลงเร็วตีแรงจั่วลงเร็วตีจั่วเร็วตีให้เขาตั้งตัวไม่ติดนะครับผมก็เสริมคาแรคเตอร์มาแล้วตัวนี้ห่วยด้วยถ้าเทียบกับตัวใหม่ๆที่ออกมาเพราะตัวนี้เป็นตัวที่มากับตัวหลักนะครับเพราะนั้นรีบอร์นเนี่ยปรับบาลานซ์ครับทำให้ตัวเก่าๆที่มากับตัวหลักเนี่ยที่คนมองข้ามไปเล่นแต่ตัวใหม่ๆว่ายิ่งตัวใหม่มันยิ่งเก่งเนี่ยเหมือนเขาก็แบบเอามาเล่นกันแล้วก็ปรับบาลานซ์ซึ่งกันและกันเพราะว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วของเกมที่ทยอยออกอะซึ่งมันหายากมากเกมที่ทยอยออกและทำให้มันยังบาลานซ์ได้อะเอาจริงเท่าที่เล่นมาเนี่ยก็มีแค่เมจิกดิเกตเตอร์ลิงนี่แหละนะครับส่วนเกมอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเละครับจะบานปลายคือต้นตัวแบบเขาเซตมาตรฐานตัวหลังๆมันเริ่มโกงขึ้นโคแล้วก็โกงมหาศาลนะครับแอดก็มีบ้างที่ตัวหลังๆจะโกงกว่าตัวแรกๆนะครับแต่ไม่ได้โกงมหาศาลขนาดนั้นไม่ถึงขนาดเห็นได้ชัดแต่นี้เนี่ยเขาก็มาปรับบาลานซ์ให้ตัวเนี่ยมันเข้ากันมันสมูทมันเล่นเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าสูสีกันหมดเลยนะครับอ่ะมาดูข้อความจริงไม่รู้จะถ่ายอย่างนี้ทำไมเพราะว่าคอมมิเนนต์เหมือนเดิมนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล่องแอดรีบอร์เนี่ยคอมมิเนนต์เปลี่ยนหรือเปล่าโทเค็นอะไรเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่เนี่ยถ้าอ้างอิงจากที่ให้มาเนี่ยก็คือมีคู่มือเปลี่ยนกดนิดหน่อยนะครับรวมถึงตรงนี้ครับก็ทำให้เนี่ยให้เห็นว่ามีการ์ดแทนเยอะขนาดไหนแทนเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่มันเหมือนไม่ใช่แค่เปลี่ยนนิดเดียวมันคือเปลี่ยนเกมใหม่เลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวละครต่างๆที่เน้นคาแรคเตอร์ของมันเหมือนตัวที่แบบเน้นแบบพยายามยิงเข้าตัวฟินิกบอลเนี่ยก็จะเน้นยิงเข้าตัวฟินิกบอลไปเลยนะครับก็จะมีไอตัวที่เป็นระเบิดอ่ะแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับผมจากอันก่อนเนี่ยมีฆ่ายูนิตบ้างมากันบ้างมายื้อเป็นบาเรียบ้างอันนี้มึงใส่ฟินิกบอลยิงเข้าอย่างเดียวนะครับคือเน้นไปเลยให้ตัวนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของมันไปเลยนะครับแล้วรวมถึงเรื่องบาลานซ์เนี่ยผมเอาจริงผมยังไม่ได้เล่นทุกตัวเจอกันทุกตัวนะตั้งแต่ปรับมาแต่ก่อนหน้าก็ยังเล่นไม่ครบทุกตัวเหมือนกันไม่ยังเล่นไม่ครบทุกตัวเจอทุกตัวแต่ก็พอเล่นบ้างแล้วก็เห็นถึงความไม่บาลานซ์แล้วก็เห็นถึงความที่ไม่ได้รู้สึกยูนิคเนสในหลายๆตัวที่แบบว่าเฮ้ยเล่นตัวนี้มันก็รู้สึกมีฟีลลิ่งเหมือนตัวเนี้ยตอนนี้เนี่ยสร้างฟีลลิ่งใหม่หมดเลยนะครับทำไมผมถึงรู้ครับเพราะทุกใบที่ผมเปลี่ยนผมอ่านหมดผมบ้ามากผมอ่านหมดเว้ยเหมือนการ GG มาแซวผมโอ้ยนี่มึงตั้งใส่ซองยันตี4ไม่ใช่ครับผมใส่ซองไปผมอ่านการ์ดไปครับทุกใบที่เปลี่ยนหมดเนี่ยเปลี่ยนอ่านว่ามันต่างตรงไหนอ่านของเก่าอ่านของใหม่อ่านของเก่าอ่านของใหม่อ่านของเก่าอ่านของใหม่อ่านของเก่าของใหม่เพื่อที่ไม่รีวิวให้ดูเนี่ยว่าเขาเปลี่ยนเพื่ออะไรเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่บาลานซ์ให้ตัวมันสู้กันสนุกเท่านั้นแต่เขาเปลี่ยนเรื่องความเข้าถึงที่เท็กซ์มันน้อยลงนะครับผมและเขาก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยให้ตัวมันสู้กันได้อย่างสูสีแต่ให้รู้สึกว่าเราเป็นตัวนี้จริงๆนะครับเรามีจุดเด่นด้านนี้จริงเราแบบเป็นสายนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนแบบความสามารถลูกเต๋าด้วยที่แบบว่ามันโกงไปหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูความคิดส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมรู้สึกยังไงเมื่อมันเปลี่ยนไปนะครับผมและเขาเปลี่ยนเพื่ออะไรสรุปสั้นๆนะครับผมว่าแอสรีบอร์นดีกว่าแอสเดิมตรงไหน1คือเท่ขึ้นเยอะมากนะครับเนี่ยมันตัวที่มันเป็นเรียกเนี่ยเรียกกองทัพวิญญาณอะไรพวกนี้ครับใช้ตัวนี้แบบจำไม่ได้แล้วนะครับที่แบบว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเรียกตัวนี้มาแล้วก็ต้องเรียกคอนโจเป็นกองทัพวิญญาณมาแต่เนี้ยมันจะมีแอร์ไลน์ที่ลงมาปุ๊บแล้วแม่งมีวิญญาณติดมาด้วยอีก2ตัวอะไรเงี้ยออกมาเลยนะครับแล้วก็จะเล่นเรื่องการเกิดใหม่อะไรคือแบบแต่ละตัวที่เป็นวิญญาณเค้าตอนเนี้ยเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์เค้าจากความสามารถของเค้าไม่ใช่แค่เหมือนเอาธีมมาใส่แล้วก็เหมือนคิดการ์ดใหม่ๆมาไม่ใช่แค่นั้นแต่เนี้ยทั้งธีมกับความสามารถการ์ดอ่ะเข้ากันเยอะกว่าภาคแรกด้วยนะครับผมแต่ละตัวนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีกว่าอย่างที่สองที่ดีกว่าคือเข้าถึงง่ายกว่าครับเข้าถึงง่ายกว่าคืออ่านน้อยลงนั่นแหละ
คือมันไม่ใช่แค่คนไทยหรอกที่ขี้เกียจเล่นการ์ดที่มันเขียนยาวๆฝรั่งเขาขี้เกียจกันนะครับมันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษมันไม่ได้เป็นเพราะภาษาแต่เป็นเพราะความขี้เกียจอ่านเราไม่ได้ว่าใครเราว่าตัวเองด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนมันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วถ้าเลือกที่จะอ่านสั้นได้ก็ขออ่านสั้นดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้เวลาไปเอนจอยกับเกมมากกว่าที่จะต้องมานั่งอ่านการ์ดแล้วไอ้เหี้ยมันเขียนไปวนมาแล้วมันคืออะไรวะตอนเนี้ยเท่าที่อ่านคือขนาดผมอ่านยังงงเลยในภาคแรกอ่ะตอนนี้เท่าที่อ่านอย่างที่บอกว่าผมอ่านทุกใบตอนที่ใส่ซองมันมีบางใบที่มันเหมือนเดิมเป๊ะๆเว้ยแต่มันเขียนสั้นลงประมาณ 4-5 บรรทัดและมันเขียนเหมือนเดิมได้อ่ะก็ไม่มึงไม่เขียนอย่างนี้แต่แรกวะคือแบบมันน่าจะเขียนอย่างนี้แต่แรกแล้วแล้วก็มันมีหลายๆระบบครับที่เขาพยายามแอดกฎใหม่ๆเข้ามาในตัวเสริมใหม่ๆเหมือนแบบตัวเสริมเนี้ยมีกฎพิเศษมานะตัวเสริมนี้มีกฎพิเศษมานะหายหมดแล้วหายหมดเลยซึ่งดีมากๆมันทำให้คุณสามารถหยิบตัวไหนมาเล่นก็ได้ถ้าคุณ all in ไม่ต้องแต่แรกเลยนะครับไม่เหมือนก่อนหน้าที่แบบว่าเอ้ยคุณเล่นใหม่แล้วอย่าเพิ่งเล่นตัวนั้นไปอย่าเพิ่งเล่นตัวนั้นตัวนั้นกูยังไม่อ่านกฎเอ้ยมีเล่นตัวนั้นกูยังงงกับระบบนั้นอยู่อะไรเงี้ยครับตอนนี้เล่นได้หมดครับเล่นได้หมดเลยโดยที่เขาตัดระบบที่มันเพิ่มเข้ามาในตัวเสริมเนี่ยออกไปเลยกลายเป็นว่าเอาระบบตรงนั้นน่ะที่มันเป็นเหมือนคู่มือเล่นเล็กเป็นแค่การ์ดอ่ะการ์ดเป็นคู่มือเล่นเล็กที่จะต้องอ่านเพิ่มเติมถ้าจะเล่นตัวเนี้ยเอามาใส่ในการ์ดเลยครับโดยที่ไม่ได้เขียนยาวขึ้นหรือบางอันตัดออกแต่ทำความสามารถให้ยังคงอารมณ์เดิมเล่นอะไรยังรู้สึกถึงธีมมันเหมือนเดิมอ่ะนะครับเพราะนั้นครับเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะมากนะครับผมต่อไปคือเกมที่เร็วขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเลือดน้อยลงค่าเฉลี่ยนะแต่ละตัวเนี่ยถ้าได้เปิดดูเนี่ยตัวไหนที่แบบเปลี่ยนการ์ดตัวละครเนี่ยเลือดน้อยลงเกือบทั้งหมดเลยมีแค่บางตัวยิงที่เลือดเยอะขึ้นเพราะว่าเขาจะเป็นสายหนาหรือเป็นสายเลดเกมจริงนะครับนั่นคืออย่างที่3นะครับเกมก็จะไวขึ้นนะครับผมอย่างที่4ครับคือความน่ารำคาญเกมนี้จะหายไปความน่ารำคาญของคอนโทรเลชั่นจะหายไปนะครับไม่ใช่เหมือนก่อนหน้าเหมือนไอ้ตัวไหนวะเล่นแล้วรำคาญแล้วตีมันไม่เข้าเพราะอะไรตัวแม่งเยอะมากแม่งเรียกลูกกี้ๆๆแบบเป็น10 20ตัวโอ้แล้วบางกระดานแล้วใครมันจะตีเข้านะครับรู้สึกมันโกงมากยกเว้นจะเจอตัวที่แบบมันสามารถยิงเข้าตัวได้โดยตรงอ่ะตอนนี้ครับลิมิตไปเลยนะครับและลิมิตต่ำลงแบบเป็นครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงหรือบางตัวก็กว่าครึ่งนะครับเมสเสือตัวนี้ครับเคยออกมาได้5ตัวเหลือ2ตัวมึงเรียกได้มากสุด2ตัวนะครับถ้าจะเรียกอีกก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีตัวนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์เขาอยู่ซึ่งแบบเรียกมาได้10ตัวนะครับแต่ก่อนหน้าเนี้ยแม่งเรียกไอ้เหี้ยนี่ได้10ตัวแล้วมึงเรียกเสือได้อีก5ตัวแล้วมึงเรียกไอ้ตัวนี้ได้อีก6ตัวอะไรเงี้ยโอ้โหมึงเยอะมากแล้วสุดท้ายมึงเต็มกระดานบ้าไปแล้วแล้วใครจะตีมันเข้านะครับแล้วก็ยังมีฮิวอีกนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนนะครับแล้วเลือดครับเหลือ16ไปเลยมึงนะครับผมไม่งั้นแม่งโกงเกินไปโอ้โหกำแพงหนาแล้วเสือฮิวอีกตอนเนี้ยหรือผมหมายความว่าอะไรอย่าพลาดมึงตัวเยอะแต่มึงอย่าพลาดมึงพลาดแล้วมึงตุ้มๆๆแป๊บเดียวตายได้นะครับผมก็ทำให้เกมมันเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับนี่คือบทสรุปว่าทำไมคุณถึงควรเปลี่ยนเป็น Ash Reborn นะครับถ้าคุณชอบ Ash อยู่แล้วหรือ Ashes อยู่แล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะไม่เปลี่ยนอ่ะถ้าคุณยังรักมันและคุณรู้สึกว่าเกมนี้มันไปได้ดีกว่านี้คือผมไม่เคยจินตนาการว่าเกมนี้มันยังจะทำดีกว่านี้ได้อีกอ่ะแล้วก็พอมาดูอีกทีว่ะไม่ทำดีกว่านี้ได้อีกมันยังทำดีกว่าเดิมกว่าสิ่งที่มันดีอยู่แล้วได้อีกแล้วก็ออกมาเป็น Ash Reborn อย่างที่ผมมีโพสต์ไปคือผมรู้สึกพอผมใส่ซองอ่านการ์ดทุกใบเสร็จผมโอ้โหมัน Reborn จริงมันสมชื่อ Reborn อ่ะคือมันเกิดใหม่จริงมันเป็น Ash ที่เกิดใหม่นะครับผมต่อไปครับจะเป็นช่วงขายของนะครับผมเห็นไลน์ Channel นี่ขายของเริ่มขายของแล้วผมขอขายของบ้างแล้วกันแอดผมเหลืออยู่ชุดนึงนะครับสำหรับแอดรีบอนสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับมีชุดเดียวเท่านั้นครับไม่มีทุนสั่งมาเยอะนะครับก็สั่งมาเผื่อไว้เงินจมไปชุดนึงใครสนใจอยากอุดหนุนหรืออยากเล่นเกมนี้หรือยังไม่มีเกมนี้เลยแล้วก็ไปดูวิธีเล่นมาแล้วก็มาดูอันนี้อีกแล้วรู้สึกว่าโหมันยังยิ่งกว่านั้นได้อีกเหรอก็สามารถซื้อไปเล่นได้นะครับนั่นแหละครับเพราะนั้นครับแอดรีบอนนะครับซิมิกิเกมมิ่งขอให้เป็นเกม Amazing ครับใครที่ชอบเกมการ์ดสู้กันดวลกันนะครับและได้อารมณ์เหมือนเล่น Street Fighter ที่มีตัวละครเยอะแล้วเลือกอ่ะกูเล่นตัวนี้แล้วก็เลือกตัวนี้แล้วก็มาเวียจิ้งๆๆๆแล้วก็สู้กันตุ๊บๆๆๆๆไปเลยนะครับนี่เป็นเกมที่คุณเฝ้าหานะครับหรือคุณเป็นคนที่ชอบเล่น Magic the Gathering ชอบเล่น Yu-Gi-Oh ชอบเล่นการ์ดดูเอลเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเกมนึงที่คุณ
ค้นหาเช่นเดียวกันนะครับผมโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปลำบากจัดเด็กเพราะมันเป็นพรีบิวมาให้อยู่แล้วและเขาจัดบาลานซ์ให้คุณมาอีกรอบนึงแล้วจากที่รอบแรกเขาก็จัดพยายามจะจัดแล้วและนี่เอามารีและจัดบาลานซ์ให้คุณมาอีกรอบนึงอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยน่าจะหายห่วงได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็รวมถึงราคานะครับราคาคือผมรู้สึกว่ามันไม่แพงนะคือถ้าเทียบกับเกมพวกแบบเทรดดิ้งการ์ดเกมทั้งหลายแหละคือคุณมีเด็กดีๆเนี่ยแบบเด็กที่พร้อมเล่นสู้และสนุกสนุกเนี่ยกี่เด็กวะ8 9 10 11 12 13 14 22 22เด็กที่ยูนิคแล้วมีความสนุกต่างกันและสามารถสู้กันได้อย่างลงตัวก็คือไม่ต้องไปจัดเพิ่มไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะในราคาประมาณ 10,000 ต้นๆถ้าเกิดว่าเก็บครบนะถ้าเก็บครบนะครับผมเพราะจะมีบางตัวเสริมที่แพงหน่อยเพราะจะให้ลูกเต๋าพิเศษมาด้วยนะครับผมนั่นแหละ10,000ต้นๆถ้าเกิดว่าผมเล่น EDH Magic The Gathering อ่ะเด็กเดียวก็ 50,000 กว่าแล้วอ่ะและนั่นคือแค่เด็กผมคนเดียวแต่เนี้ยคุณซื้อคนเดียวเพื่อนคุณไม่ต้องมีเด็กก็สามารถเล่นกับคุณได้นะครับก็คือ10,000ต้นๆเนี่ยเล่นแม่งได้ไม่รู้กี่สิบคนนะครับและมีหลายเด็กด้วยนะครับหรือแบบยูกิอย่างเงี้ยเด็กแบบเด็กธรรมดา40ใบอย่างเงี้ยแต่ก่อนเล่นอ่ะโห 20,000 กว่า10,000เด็กเพื่อนผมมา 20,000 กว่าเด็กผมประมาณ 8,000 8 9,000แล้วมันคือเด็กเดียวอะนะครับแต่เนี่ย 10,000 ต้นๆแล้วแม่งมีลูกเต๋าให้ด้วยแล้วแม่งเป็นระบบต่อสู้ที่สนุกมากอะไปดูรีวิวเก่าผมรีวิวไว้แล้วนะครับสำหรับแอดสำหรับความเห็นเกี่ยวกับระบบเกมของมันอันนี้มารีวิวความเห็นเกี่ยวกับคำว่า Reborn เพียวๆเลยนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสามารถกดสมัครได้โดยตรงเพื่อสนับสนุนผมด้วยโดยตรงนะครับที่ปุ่มด้านล่างนั่นเลยปุ่มสมัครหรือปุ่ม Join นั่นเองนะครับใน iOS จะไม่มีนะครับต้องไปกด NPC เอานะครับสมัครแล้วอย่าลืมทักผมมาด้วยนะครับผมจะชวนคุณเข้ากลุ่มครับเวลามีความเห็นอะไรที่ผมอยากได้นะครับผมจะถามคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มแรกนะครับผมก็ขอบคุณตารับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม